ดวงประจำสัปดาห์วันที่19ถึง25มิถุนายน2566ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมชาติโรดด้วยนะคะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยนะสัปดาห์นี้โอ้โหเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาเทมาเงินหลั่งไหลไหลมาเป็นสายน้ำเลยทีเดียวนะหยิบจับทำอะไรดูเหมือนจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภการเงินมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งนะเป็นมหาเศรษฐีนะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือนะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะติดขัดตรงไหนต้องบอกเลยยังไงก็รอดยังไงก็แคล้วคลาดปลอดภัยมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยยื่นมือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะคนที่เกิดในวันอังคารดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะขอให้ไม่ว่าจะทำงานเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่หากจะต้องทำสัญญงสัญญาอะไรกับใครอ่านให้ดีๆอ่านให้ละเอียดนะคะดูเหมือนว่าอาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าความรอบคอบนะให้กับคุณนะให้คุณได้ฝึกความรอบคอบเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ให้มีความรอบคอบให้มากๆจะส่งผลดีกับคุณเนาะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธดูเหมือนการงานจะประสบความสำเร็จหยิบจับทำอะไรก็ดูยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมีโอกาสประสบความสำเร็จดังที่หวังและตั้งใจนะคะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโอ้โหคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยไอเดียพุ่งกระฉูดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ต้องบอกเลยไอเดียบันเจิดไอเดียดีความคิดดีนะมีโอกาสปังปุริเย่ด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเสน่ห์ก็ต้องบอกว่ามีมากมายเหลือเกินอาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะระวังนิดนึงอาจจะมีคนมีเจ้าของมาสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินมีทองนะก็อาจจะมีคนมาขอจองนะพึ่งใบบุญพึ่งบารมีคุณด้วยอาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังอะไรต่างๆนะคะในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยละกันนะคะเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนนะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะคนที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ดูเหมือนจะได้เริ่มหรือเริ่มต้นทำอะไรตามที่วางแผนไว้หากคุณวางแผนที่จะทำสิ่งใดมีโอกาสที่จะได้เริ่มหรือได้ลงมือทำนะแล้วการกระทำของคุณต้องบอกเลยเป็นไปได้สวยด้วยนะเริ่มไปได้ด้วยดีมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยใครแล้วคำนายอย่าลืมคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไป